กลับมาต่อตอนที่3นะครับกับวิดีโอสอนการใช้งาน ProfileWriter 3นะครับในส่วนที่เป็น Assembly ครับในตอนนี้เราจะมาทำราวกระจกนะครับซึ่งเป็น Assembly ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่ามันทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมคลิกไปบริเวณนี้นะครับ Open the Assembly Dialog จากนั้นนะครับให้คลิกบริเวณนี้นะ Assembly Browser เราจะเข้าไปเลือกนะครับชิ้นงานที่เราต้องการนะที่เป็น assembly นะครับมาทดลองดูในตอนนี้ผมจะเลือกในส่วนที่เป็นนะครับ glass นะครับในส่วนที่เป็น glass layering นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ glass layering คลิกเมื่อเราโหลด assembly มาแล้วนะครับเราสามารถจะลากตรงนี้นะคำสั่งนะครับ build assembly ได้เลยทันทีคลิก build แล้วผมก็ลากออกมานะครับตอนนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าชิ้นงานของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะเลยซับซ้อนนะครับเวลาเราไปดูโมเดลใครนะครับหรือเราเอาโมเดลคนอื่นมาเริ่มแรกเลยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าโมเดลนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะศึกษาก่อนนะว่าชิ้นงานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็กด export เลยนะครับเมื่อไม่กดแล้วนะครับเราจะเห็นชิ้นงานนะครับออกมาหลายชิ้นเลยก็จะมีส่วนต่างๆนะครับทริคอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราจะตรวจสอบว่าชิ้นงานไหนเป็นคอมโพเนนต์เป็นกรุ๊ปนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับไปที่คำสั่งนะครับ view component edit แล้วก็ high res of model เมื่อเรากด high res of model นะครับแล้วเราเข้าไปในชิ้นงานที่เป็นคอมโพเนนต์หรือกรุ๊ปนะครับถ้าชิ้นงานใดๆก็ตามที่มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันจะแสดงออกมาเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผมจะลองคลิกที่เสาตัวนี้นะครับแต่คลิกเข้าไปครับข้างในปุ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมจะเห็นเสา3ต้นแสดงขึ้นมาแปลว่าเมื่อผมเข้าไปข้างในแล้วนะครับมันจะโชว์คอมโพเนนต์ที่เป็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับชื่อเดียวกันเดฟิเนนต์เดียวกันนะครับทั้งหมดเลยนั่นความหมายคือในส่วนที่เป็นตัวนะครับเสาตรงนี้จะเป็นคอมโพเนนต์เดียวกันและจะวางห่างกันนะครับเท่ากันพอดีนะครับไปเรื่อยๆอินฟินิตี้เลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปในส่วนที่เป็นตรงนี้ค่อนข้างจะมีชิ้นงานที่ใหญ่นะครับแปลว่ามันเป็นคอมโพเนนต์หรือเปล่าลองเข้าไปดูข้างในครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเป็นคอมโพเนนต์ที่เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เราตรวจสอบได้นะครับโดยการคลิกแล้วก็ไปที่ Entity Info จะเห็นว่ามันคือคอมโพเนนต์เห็นไหมครับและมี2ตัวในโมเดลซึ่งสังเกตนะครับว่า2ตัวนี้มันกลับด้านกันอยู่แปลว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งครับออกคำสั่ง rotate นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นชิ้นงานตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ข้างในโอ้นี่เป็นกรุ๊ปนะครับเพราะว่าไม่มีใครเหมือนเลยนะครับเช็คง่ายๆเลยแล้วกด edit info ดูเป็นกรุ๊ปแล้วก็ตัวกระจกครับเป็นกรุ๊ปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปเหมือนกันนะครับเอาละนั้นสรุปง่ายๆนะครับถ้าอย่างงี้เราดูนะครับประกอบด้วยชิ้นงานนะครับอะไรบ้างในส่วนหัวกับส่วนท้ายเป็นคอมโพเนนต์ที่เหมือนกันส่วนตรงกลางนะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ไปเรื่อยๆอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตรงกลางนะครับจะเป็นสแปนนะสแปนนะครับเพราะว่ามันจะเท่ากันตลอดเวลาเลยนะครับสแปนตรงนี้เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำดูก่อนเดี๋ยวผมวัดดูก่อนนะว่าระยะจริงๆคนอันนี้ดีกว่าผมเอาระยะของผมเองแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ระยะของมันอยู่ที่ประมาณนะครับ1เมตรละกัน1เมตรนะครับวิธีการคือเดี๋ยวผมกดตรงบริเวณนี้ก่อนนะครับในส่วนที่เป็น Open the Assembly Dialog จะได้ออกคำสั่ง New Assembly ผมตั้งชื่อว่า Grass นะครับเอาเป็น Rail Grass นะครับ Railing นะครับจากนั้นมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มคำอธิบายเข้าไปนะเอาเป็นเว็บไซต์ละกันนะครับใส่อะไรเข้าไปได้นะแล้วแต่เราต้องการนะครับตัวแรกนะครับที่ผมต้องการเลือกนะครับก็คือในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์ในมาประกอบนะครับคอมโพเนนต์ซึ่งผมจะเอาเป็นในส่วนที่เป็นตัวเสาตรงนี้ทั้งหมดนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนนะว่าตัวคอมโพเนนต์ตรงนี้นะครับได้มีแกนอยู่ตรงกลางหรือยังโอเคครับแกนของมันอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วอันนี้ถูกต้องครับตรงนี้ล่ะ
โอเคครับแกนอยู่ตรงกลางเสาถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นมานะครับออกคำสั่ง component แล้วก็ component นะคลิกหมายบวกแล้วก็ไปกดที่ในส่วนที่เป็น component ที่ต้องการกดบวกนะครับ add component ผมตั้งชื่อว่าเป็น mid นะครับคือตัวกลางแล้วกด pick from model คลิกในส่วนที่เป็นตัวเสาครับปึ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราจะมีชิ้นงานนะครับวางต่อกันระยะคงที่ซึ่งระยะคงที่เนี่ยนะครับอยู่บริเวณนี้ 2.44 เมตรซึ่งเราไม่ต้องการผมจะพิมพ์ใหม่นะครับเป็น1เมื่อพิมพ์1แล้วนะครับผมออกคำสั่งนะครับในส่วนที่เป็น build assembly จากนั้นผมก็จะลากออกมาขอสัก6เมตรแล้วกันแล้วก็ enter จะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ตัวเสาของผมเนี่ยจะวางห่างกันระยะคงที่1เมตรประมาณ1เมตรนะเพราะว่าผมออกคำสั่ง max ไว้ให้มันเกลี่ยเมื่อระยะของมันเนี่ยหารลงไม่หารลงตัวนะคือ6เมตรใช่ไหมมันหาร1ก็ลงตัวพอดีนะครับแต่ถ้าผมไม่ลงตัวเนี่ยนะครับไอ้ max ตัวนี้มันจะเกลี่ยค่าให้เรานะระยะของมันก็จะใกล้เคียงกับ1แต่ไม่เท่ากับ1พอดีนะครับต่อไปครับในส่วนที่เป็นนะในส่วนที่เป็นตัวสแปนนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มในส่วนที่เป็นตัวสแปนเอาล่ะวิธีการทำสแปนง่ายสุดนะครับอันนี้เทคนิคของผมเองนะคือให้เราก๊อปปี้ในส่วนที่เป็นสแปนทั้งหมดรวมถึงเสาด้วยนะครับเอาไปวางไว้ตรงบริเวณนี้ครับกึ่งกลางพอดีของนะครับโมเดลซึ่งตรงนี้เองนะครับนี่คือจุดออริจินนะครับเราวางไว้ตรงกลางพอดีข้อดีของวิธีนี้คือมันจะกำหนดตำแหน่งของสแปนให้เรานะครับให้ตัวแรกเนี่ยพอดีกับชิ้นงานตัวแรกและตัวต่อที่2นะครับมันจะมีการแอดจัสต์นิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเราแก้ได้ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีสแปนนะครับง่ายมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะระเบิดมันออกก่อนดีกว่าเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา export เลยและผมจะ make รูปใหม่นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าผมสามารถจะสร้างชิ้นงานเองโดยไม่ต้องอ้างอิงนะครับในส่วนที่เป็นชิ้นงานเดิมระเบิดออกให้หมดแล้วก็ make รูปใหม่นะครับคลิก3ทีแล้วก็คลิกขวา make groupตอนนี้ผมมีชิ้นงานนะครับในส่วนที่เป็นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นชิ้นงานตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะสำคัญมากเราจะต้องกำหนดแกนของชิ้นงานทั้งหมดให้อยู่ที่จุดเซนเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงนะครับกับแกนแดงในบินตามแนวนี้ตอนนี้ผมเข้าไปดูในครับชิ้นงานของผมเนี่ยแกนมันไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับแกนก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับแกนก็ไม่อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาหรือเอาชิ้นคนอื่นมานะครับหลายคนไม่ได้สนใจแกนเลยแล้วมีผลต่อการทำ assembly ผมแนะนำปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า extension แล้วก็ ax tool เป็นของทอมนะครับสามารถโหลดได้ฟรีนะจาก extension warehouse นะครับหลายคนบอกว่าให้ใช้ profile builder 3อย่างเดียวนะครับบอกว่ามันพอแล้วแต่จริงแล้วยังไม่พอนะattention มากมายนะช่วยเพิ่มนะครับในกรณีเนี่ยกำหนดแกนนะครับ provider มันก็ยังกำหนดแกนไม่ได้เราก็ใช้ act tool ช่วยเรื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ attention act tool set origin แล้วกด xy set center ทั้งหมดเลยปุ๊บมันจะเปลี่ยนแกนทั้งหมดนะครับของชิ้นงานเราให้อยู่ center เลยถ้าเรามีชิ้นงานที่เป็น span หลายตัวนะครับแล้วต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนแกนเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนั่นเองเวลาเอาไฟล์อื่นมานะครับต้องใช้ Act 2เลยประหยัดเวลาลงเยอะนะครับจะได้มาเลือกทั้งหมดครับสำคัญตรงนี้อย่าลืมนะให้ตัวเสานะครับอยู่ตรงจุด Origin จะได้มานะครับเลือกตรงนี้ทั้งหมดเลยออกคำสั่งนะครับ Auto อีกครั้งหนึ่งนะครับ Auto Assembler from Selection ปึ๊บกดแล้วก็ No นะเพราะว่าเราไม่เอาตัวเก่าทิ้งไว้นะครับเราก็กดลากต่อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะประกอบชิ้นงานนะครับในส่วนที่เป็น assembly นะครับโดยการเอาสแปนเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับของตัวเสาวิธีการนะครับให้เราคลิกบริเวณนี้นะกด get assembly attribute คลิกแล้วขโมยข้อมูลที่เสาครับปึ๊บเราก็จะได้เสาขึ้นมานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มสแปนนะครับโดยการเอาสแปนนะครับเพิ่มเข้าไปกดสแปนและก็บวกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเอาตัวนี้มาไปสแปนวิธีการคือกดนะครับบวกจะได้มานะครับให้เราเลือกดรอปดาวน์เมนูบริเวณนี้เลือก sub assembly
คือสแปร์เนี่ยเราสามารถจะเลือกเป็น profile member ก็ได้ component ก็ได้ sub assembly ก็ได้ในกรณีนี้เราเลือก sub assembly นะครับเพราะว่าชิ้นงานของเราเนี่ยก็คือตัวที่เป็น sub assembly ถูกไหมครับ pick from model นะแล้วก็มาเลือกตัวนี้กด pick from model แล้วก็คลิกเลือกครับปึ๊บผมลบทิ้งไปเลยนะตรงนี้นะครับและตอนนี้ชิ้นงานของเราก็ประกอบขึ้นมาแล้วนะครับตัวสาวกับสแปนผมคลิกตัวเดิมนะแล้วออกคำสั่งนะครับในส่วนที่เป็น apply assembly attribute ตอนนี้นะครับชิ้นงานของเราก็จะประกอบด้วยสแปนและเสาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบก่อนนะครับว่าระยะของสแปนโอเคไหมระยะเข้าพอดีเป๊ะเพราะผมอ้างอิงจากจุด origin ถูกไหมครับแต่บริเวณนี้แน่นอนครับจะมีปัญหาเห็นไหมครับมีปัญหามันระยะไม่ได้นะครับมีเกิดมานิดนึงวิธีการเช็คนะครับให้เรากลับไปที่คำสั่ง span นะครับ span ตรงนี้นะครับ span แล้วเรานะครับออกคำสั่งบริเวณนี้นะ edit ผมกดนะครับ edit span ตอนนี้นะครับเราจะเข้ามาใน span เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราดูในส่วนที่เป็น profile memberก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีกรุ๊ป4กรุ๊ป5แล้วก็กรุ๊ป6เดี๋ยวผมจะลองชี้ดูนะอันนี้คือกรุ๊ป6อันนี้คือกรุ๊ป4และข้างล่างก็คือกรุ๊ปนะครับในเป็นกรุ๊ป5นะครับสังเกตทริคตรงนี้ครับถ้าผมดูบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่านะครับชิ้นส่วนของ start setback มีแต่ชิ้นส่วนของ end setback ไม่มีเห็นไหมครับนั่นเพราะว่าเราเองไม่ได้ปรับนะครับก่อนอื่นเลยนะเนื่องจากว่างานมันละเอียดมากให้เราปรับเป็นหน่วยมิลลิเมตรก่อนไปที่คำสั่งนะครับ window แล้วก็ในส่วนที่เป็น model info แล้วก็ unit นะครับให้เราปรับตรงนี้ให้กลายเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ position นะครับให้มันสัก2ตำแหน่งก็ได้แล้วผมก็ปิดตรงนี้แล้วเปิดใหม่ขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็นopen the assembly dialog อีกครั้งนึงจะเห็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรละปรากฏว่าโปรไฟล์ตัวแรกเห็นไหมครับ start setback คือ10แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากทริคตรงนี้ผมบอกแล้วว่าตัวแรก10ตัว2ก็10ด้วยต่อไปครับตัวนี้14ตัวนี้14ด้วยแล้วก็ต่อไปครับตัวนี้14ก็14ด้วยนี่คือทริคนะครับจะได้มาออกคำสั่งนะครับ get back to parent assembly เรียบร้อยครับแล้วก็กดชิ้นงานแล้วกด apply นะครับapply assembly attribute ปุ๊บเรียบร้อยเลยตอนนี้ชิ้นงานของเราก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นนะครับตรงกลางเรียบร้อยต่อไปครับเราต้องการในส่วนที่เป็นตัวหัวและท้ายใช่ไหมครับตรงนี้วิธีการก็คือว่าเดี๋ยวผมจะบวกเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนที่เป็นหัวและท้ายตรงนี้นะครับวิธีการก็ง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่assembly dialog นะแล้วก็มาที่ฝั่ง component บริเวณนี้นะครับ component แล้วเราก็จะบวกเพิ่มอีกตัวใหม่ตัวข้างใน1ตัวกดบวกครับในส่วนที่เป็น add component จากนั้นนะครับ pick form model นะครับเราก็จะต้องเลือกนะครับในส่วนที่เป็นตัวต้องการกดคลิกแล้วก็เลือกในส่วนตัวนี้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่โมเดลที่เป็น assembly ของเรานะครับแล้วกด apply เพื่อตรวจสอบปรากฏว่าชิ้นงานของเรามันซ้อนกันอย่างนี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันอยู่ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆนะครับคือตรงนี้ถ้าเราคลิกไว้มันจะอยู่ทุกจุดเลยนะครับ infinity เลยนะคราวนี้ผมเอาออกไปและปิดทุกตัวนะครับยกเว้นตัวแรกต้องการให้มันอยู่แค่ตำแหน่งแรกเท่านั้นนะครับกรณีลองดูครับกดคลิกแล้วก็กด apply จะสังเกตว่าชิ้นงานของเรานะครับก็จะอยู่ในบริเวณนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือบริเวณที่นะครับเรานะครับต้องการ SMB วางไว้นะครับแล้วต่อไปผมก็จะเริ่มดำเนินการนะครับในการที่จะปรับแก้มันนะครับตอนนี้ชิ้นส่วนตรงนี้ดูว่ามันเอียงมาทางนะครับเอียงมาด้านนี้นะครับก็เช็คก่อนดาวว่านั่นไงครับ up down offset นะครับ left right เห็นไหมครับเอาออกไปนะครับไม่ต้องการนะ left right ครับอ่ะกด apply อีกทีนึงเรียบร้อยต่อไปนะครับจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นตัวเสา
คอมโพเนนต์ตัวเสาตัวนี้เห็นไหมครับมันมีระยะที่ผิดพลาดไปเห็นไหมครับตรงนี้เราต้องแก้ไขนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยระยะของเราเนี่ยมันจะต้องมีการเลื่อนนะครับแล้วผมต้องการเลื่อนเท่าไหร่เดี๋ยววัดเอาเลยครับก็ระยะของการเลื่อนนะครับก็คือจากเซนเตอร์ของตัวเซนเตอร์นะครับของตัวนี้ผมจะวัดมานะครับแล้วก็ล็อกแกนแดงนะครับกดคีย์บอร์ดขวาแล้วผมก็เอามาชี้บริเวณนี้นะครับในส่วนที่เป็นสแปนที่ผมต้องการที่จะนะครับเลื่อนนะครับวิธีการก็คือว่าตอนนี้ผมมีตำแหน่งนะครับในส่วนที่เป็นกระจกตัวนี้ต้องการเลื่อนมาซึ่งผมจะวัดก่อนนะเท่าไหร่ล็อกก่อนนะครับล็อกตัวบนดีกว่าปึ๊บนะครับแล้วผมก็อ่านค่าก่อนอ่านได้นะครับตอนนี้ระยะก็คือ 1212.17 ดังนั้นเองนะครับในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์ตัวที่เป็นอินฟินิตี้นะครับตัวแรกนะครับที่เป็นช่วงเนี่ยมันต้องมีการ start setback และ end setback นะครับ 1212.17 เอาละครับ start setback ครับก็คือหดเข้ามา 1212.17 ส่วน end setback นะครับก็เหมือนกัน1212.17จะได้มานะครับกดชิ้นงานแล้วกดนะครับในส่วนที่เป็น apply นะครับในส่วนนี้เป็น apply เลยนะครับโอเคลืมไปไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นแค่ start setback end setback โอเคครับถูกต้องแล้วครับกด apply เลยปุ๊บเห็นไหมครับชิ้นงานเราก็จะเข้าไปประกอบพอดีเป๊ะเลยนะครับอย่างง่ายดายแต่ระยะก็ยังขาดอยู่อีกเห็นไหมครับตรงนี้1212.17แล้วมันก็ยังขาดไปอีกนิดนึงเดี๋ยวผมก็ลองวัดดูนะว่าต้องการอีกเท่าไหร่วัดมาตรงนี้นะครับวัดระยะก่อนต้องการอีก100ต้องการอีกประมาณ14มิลเดี๋ยวผมก็เพิ่มไป14มิลนะครับก็คืออีก14มิลนะครับก็เป็น1226.17เปลี่ยนเลยครับ26จริงๆควรมีเครื่องเลขด้วยนะอันนี้ผมทำให้ดูนะครับอ่ะโอเคกดคลิกแล้วก็กดปุ๊บนะครับมันก็ปรับให้เราพอดีเป๊ะนะครับนี่วัดให้ดีนะครับเรียบร้อยเลยทันทีนะครับเอาล่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับนี่อันนี้นะครับตอนนี้เรามีคอมโพเนนต์2ตัวตัวนี้คือตัวที่สตาร์ทใช่ไหมผมกดบวกต่อนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเลื่อนมาแน่นอนละเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเลฟไลท์ใช่ไหมแล้วก็ลบทิ้งไปไม่เอานะครับอันนี้รู้อยู่แล้วแล้วก็กดนะครับชิ้นงานปุ๊บแอพพลายแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนจากสตาร์ทอะครับตรงนี้นะสตาร์ทตรงนี้ให้กลายเป็นเอ็นแล้วก็กดแอพพลายเรียบร้อยนะครับแต่เนื่องจากว่าชิ้นงานของผมเนี่ยมันต้องกลับด้านใช่ไหมครับมันต้องกลับด้านหมุนมาทางนี้ก็ต้องหมุนเท่าไหร่ครับ180องศาเราก็มากดนะครับในส่วนที่เป็น rotate 180นะครับคลิกแล้วก็ apply เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะวางต่อพอดีเพราะว่ามันอ้างอิงตัวแรกถูกไหมครับจะได้มานะครับเดี๋ยวต่อไปตรงนี้นิดนึงนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันกลับด้านกันเพราะว่าอะไรเพราะมันพลิกกลับด้านถูกไหมครับตรงนี้กระจกเห็นไหมครับกลับด้านก็เพิ่มคำสั่ง mirror เข้าไปนะครับตรงนี้ mirror left right นะครับกดปุ๊บ left right นะครับแล้วก็กด applyเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับที่เป็น assembly ที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วยังไม่จบนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีในส่วนที่เป็นมุมด้วยหลายคนนะครับงงนะเดี๋ยวผมจะลากก่อนลากอย่างนี้ได้สบายแต่ที่มุมนะครับถ้าผมลากที่มุมคลิกแล้วก็คลิกเราจะมีปัญหาที่มุมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีปัญหานะครับบริเวณนี้มีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ประกอบแบบนี้ครับอย่างนี้ตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันดีเทลไม่ดีวิธีการคือนะครับกลับไปที่โปรไฟล์คอมโพเนนต์นะครับในตัวแรกในส่วนนี้นะครับ13นะครับสังเกตเห็นว่าชิ้นงานเนี่ยเราคือในส่วนที่เป็นอินฟินิตี้นะครับแต่ผมต้องการที่จะให้มันนะครับมีการเซตแบ็กด้วยในส่วนที่เป็นจังชันบริเวณนี้นะครับคือจังชันเซตแบ็ก
ก็คือบริเวณนี้นะครับผมอยากให้มันออฟเซ็ตจังชันด้วยตัวนี้เขาเรียกจังชันนะครับจังชันผมขอจังชันสัก100มิลครับออฟเซ็ตเข้าไป100แล้วผมก็คลิกชิดงานนะกด apply เรียบร้อยนะครับผมก็จะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมขอเป็นมันน้อยไปผมขอเป็น150แล้วกันจังชันนะครับแล้วก็ apply เรียบร้อยแต่ตอนนี้มันไม่มีชิ้นงานอยู่นะครับวิธีการคือผมกลับไปที่สแปนและตรงสแปนนะครับตรงนี้นะครับผมควรจะออกคำสั่ง cross junction ด้วยเพราะว่าสแปนเนี่ยตอนนี้ไม่มีในส่วนที่เป็น junction ให้เรากดนะครับ cross junction แล้วก็ apply เรียบร้อยนะครับแต่นะครับมันไม่ได้หักแบบนี้ไงคือตอนนี้มันหักตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีการคือต้องออกคำสั่งนะครับเพิ่มอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า allow curve นะครับ allow curve ก็คืออนุญาตให้มี curve นะครับแล้วก็กด apply อีกครั้งหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ curve ขึ้นมาอย่างนี้และก็เสร็จแล้วครับชิ้นงานของเราก็จะได้นะครับในส่วนที่เป็นชิ้นงานบริเวณนี้นะครับ easy and fun เลยนะครับเราก็จะได้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับต่อมานะครับบริเวณนี้ในส่วนที่เป็นตัวสแปนของเสาเนี่ยนะครับตอนนี้ระยะของมันเนี่ยไม่ใกล้เคียงกับตัวหัวท้ายผมวัดก่อนนะหัวท้ายของผมเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ 1.25 ดังนั้นเองผมแนะนำนะผมก็จะปรับให้มันมีนะครับในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับในตัวแรกเนี่ยผมจะปรับให้มันนะครับมีระยะ 1250 1250เพื่อให้มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ applyโอเคตอนนี้เวลาผมลากนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่มันค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเอาละนะตอนนี้วิธีการง่ายมากนะครับการใช้ประโยชน์นะคือลากเส้นก่อนจากนั้นเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดบริเวณนี้ในส่วนที่เป็น build along path ปึ๊บนะครับเรียบร้อยเลยนะตอนนี้ผมก็จะได้นะครับชิ้นงานที่ขึ้นมาอย่างนี้เลยออโต้นะครับแล้วนี่แหละครับคือหลักการนะครับในการสร้างนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์ตัวนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนลองศึกษาดูนะครับ